เราได้มอบหมายเรื่องหนึ่งเข้าไปให้กับคุณครูได้เรียนทางอิเล็กทรอนิกส์นั่นก็คือการเรียนออนไลน์ผ่าน e-training โดยเราต้องการให้คุณครูนะครับเข้าไปเรียนรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับซึ่งเราคิดว่าเป็นหนึ่งปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนของพวกเราอย่างมากในขณะนี้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดหลายๆประเภทไม่ว่าเป็นยาบ้าก็เข้ามาแล้วก็มีราคาถูกแล้วก็มีจำหน่ายโดยทั่วไปซึ่งจะเป็นสิ่งที่บั่นทอนสุขภาพอนามัยของนักเรียนแล้วก็มีสารเสพติดอย่างอื่นอีกมากมายซึ่งคุณครูเองจะต้องรู้เท่าทันแล้วจะมีวิธีการในการป้องกันหรือให้นักเรียนนั้นได้ห่างไกลจากยาเสพติดอย่างไรให้รู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดอย่างไรถ้าเสพแล้วผลกระทบมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าป้องกันได้อยู่รอดปลอดภัยได้ผลต่อดีต่อสุขภาพจะมีอะไรบ้างอันนี้ก็อยากให้คุณครูนะครับทุกท่านได้เข้ามาเรียนให้ครอบคลุมทั้ง5บทนะครับตั้งแต่กระบวนทัศน์การแก้ไขปัญหายาเสพติดการรู้จักยาเสพติดสารเสพติดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับนักเรียนเราจะทำยังไงการพัฒนาความสามารถในการบริหารการจัดการโรงเรียนอย่างไรให้ปลอดภัยจากยาเสพติดและก็สุดท้ายเนี่ยเราอยากให้ท่านนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างไรจึงจะให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติดซึ่งมี5บทให้ท่านได้ศึกษาก็ขอให้ทุกท่านได้ใส่ใจและเรียนรู้เรื่องนี้ผมคิดว่านอกจากเราจะเรียนเพื่อเอาไปใช้กับนักเรียนแล้วเนี่ยผมคิดว่าประโยชน์ที่เกิดกับท่านก็คือท่านจะได้ใช้ในการป้องกันแก้ไขปัญหาลูกหลานของท่านในครอบครัวด้วยซึ่งก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันก็ขอให้ทุกท่านได้ให้ความสำคัญและตระหนักในเรื่องนี้